สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง5 Me นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีปัญหานะครับตั้งแต่ผมเริ่มขับ Shopee Food Rider มานะครับมานำเสนอนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับกับRider มือใหม่นะครับหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มขับงาน Shopee Food Rider นะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับไปติดตามรับชมได้ภายในคลิปเลยครับโอเคครับมาที่ปัญหาแรกนะครับก็คือหมุดลูกค้าไม่ตรงนะครับอันนี้การที่หมุดลูกค้าไม่ตรงเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดกับตัว Shopee Food นะครับเพราะว่าฐานของ Shopee Food เนี่ยมีข้อมูลจากลูกค้าที่เป็นช้อปปิ้งออนไลน์อยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ตอนมาตอนหลังๆนะครับก็คือมันก็เกิดปัญหานี้ขึ้นจนได้นะครับยิ่งตอนที่อัปเดตตอนช่วงเดือนมีนานะครับหมุดของลูกค้าเนี่ยเพี้ยนกระจายนะครับจนผมจะต้องมีข้อความที่ทักไปหาลูกค้านะครับแต่จริงๆแล้วข้อความเนี่ยเราก็ควรจะทำไว้อยู่แล้วนะครับในช็อตโน้ตนะครับข้อความของผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมาที่ปัญหาที่2นะครับก็คือหมุดร้านค้าไม่ตรงนะครับปัญหาเนี่ยผมจะเจอตอนแรกๆเลยนะครับที่ Shopee มาลงในพื้นที่ของเราแรกๆนะครับก็คือเพราะอาจจะเป็นที่ตัวเซลล์รีบในการปักหมุดนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนหลังก็มาเจอปัญหาที่เป็นร้านค้าที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ตายตัวนะครับอย่างที่ชลบุรีเนี่ยก็จะมีร้านค้าที่จะต้องย้ายนะครับเวลาที่มีงานประจำปีนะครับที่ตลาดโต้รุ่งเนี่ยร้านจะต้องย้ายที่นะครับคือไม่ได้อยู่ที่จุดเดิมนะครับจะต้องย้ายไปอยู่อีกจุดหนึ่งแน่นอนว่าเวลาที่ไรเดอร์ไปรับอาหารเนี่ยหมุดไม่ตรงแน่นอนนะครับแล้วก็จะโดนเตือนนะครับว่าจะหักคะแนนนะครับปัญหาเนี่ยมันไม่สมควรจะเกิดขึ้นกับไรเดอร์นะครับก็คือมันไม่ใช่ความผิดของไรเดอร์นะครับจะมาหักคะแนนของไรเดอร์ตลอดเลยนะครับทั้งจบงานไม่ตรงจุดหรือว่าไปรับงานไม่ตรงจุดนะครับไอ้ลำพังไปรับงานไม่ตรงจุดเนี่ยแค่ตัวไรเดอร์เนี่ยสามารถนำอาหารนะครับไปส่งให้ลูกค้าได้มันก็จบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไรเดอร์แก้ปัญหาไม่ได้จริงๆนะครับก็คือผมเคยเจอแล้วของไลน์แมนนี่แหละร้านค้าแจ้งว่าอยู่ที่บางทรายนะครับแต่จริงๆร้านค้าไม่เคยอยู่ที่บางทรายเลยร้านค้าไปอยู่ที่ตลาดนินจาอมตะนะครับเขาย้ายไม่ได้ย้ายด้วยเขาไปตั้งอยู่ตรงนั้นเป็นปีแล้วนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้มีแต่ Shopee นะไลน์แมนผมก็เจอนะครับแต่เนี่ยมาที่ข้อต่อไปเลยนะครับก็คือเบอร์โทรลูกค้าที่ใช้ในการสมัครนะครับกับเบอร์ที่ใช้ติดต่อเนี่ยมันเป็นคนละเบอร์กันนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมลูกค้าไปเอาเบอร์ของคนอื่นมาสมัครได้นะครับทำไมต้องเอาเบอร์ของคนอื่นมาสมัครนะครับอาจจะมีส่วนลดฟรีหรืออะไรเงี้ยหรือลูกค้าสุ่มเอาเบอร์ของคนอื่นมาสมัครนะครับเพื่อให้ได้กินฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็มีข้อความที่ผมนะครับทำเอาไว้นะครับผมจะส่งไปให้ลูกค้าตลอดนะครับว่าอย่างนี้นะนะครับถ้าเกิดไม่ใช่เบอร์ที่ติดต่อได้นะครับก็ให้พิมพ์มาบอกนะครับว่าให้ติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับหรือว่าจะให้จะส่งยังไงอะไรยังไงนะครับโอเค
มาที่ปัญหาข้อต่อไปนะครับก็คือรายละเอียดในการจัดส่งนะครับไม่ชัดเจนนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีบ้านเลขที่บอกมีแต่พิกัดมาให้นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะครับถ้าเกิดว่าตัวไรเดอร์เองเนี่ยไปตามจุดที่ลูกค้าปักหมุดมาให้แล้วมันถูกก็ดีไปแต่ถ้าเกิดไม่ถูกเนี่ยก็คือปัญหาเกิดขึ้นอีกยาวนะครับขนาดมีรายละเอียดบอกนะครับแบบว่ามีซอยบอกนะครับว่าซอยที่เท่าไหร่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับบางทียังหายากเลยนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะบางหมู่บ้านนะครับซอยหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นซอยแบบยาวๆเลยนะครับแล้วบ้านก็จะหันหน้าเข้าหากันเข้าหาถนนนะครับแต่ละบ้านก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่แต่ไม่ได้ติดอยู่หน้าบ้านนะครับไปติดอยู่ข้างในนะครับซึ่งรั้วนะครับกว่าจะเข้าไปถึงตัวบ้านบางที่ก็ขั้นต่ำน่าจะรถ1คันนะครับก็ประมาณ2เมตรนะครับซึ่งผมนะฮะสายตาผมไม่ได้สายตาสั้นนะครับแต่เป็นคนสายตาเอียงนะครับคือเวลาเนี่ยผมเห็นว่ามีตัวอักษรนะครับแต่มันอักษรนะมันจะทับกันไปทับกันมาคือมันอ่านไม่ออกอ่ะนะครับอันเนี้ยกลางวันน่ะจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นกลางคืนนะครับโอ้โหหากันพักนึงนะครับกว่าจะเจอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่ว่าบอกพิมพ์มานะครับว่าอยู่บ้านเลขที่นี้ซอยนี้นะครับพยายามหาจุดสังเกตนะครับจุดแตกต่างนะครับของบ้านของตัวเองนะครับกับบ้านของคนอื่นนะครับที่มันไม่เหมือนกันที่มันมองเห็นง่ายๆนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเองแล้วก็กับไรเดอร์นะครับเพื่อการจัดส่งเนี่ยมันจะได้รวดเร็วนะครับมาปัญหาที่5นะครับร้านค้าจัดอาหารผิดนะครับหรือว่าจัดอาหารขาดในกรณีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมโดยตรงนะครับมันเกิดขึ้นกับไรเดอร์ด้วยกันนะครับมันจะเกิดกับร้านที่เป็นแบรนด์นะครับอย่าง KFC โดนัทหรือว่าร้านค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างไอศกรีมเดลิควีนนะครับคือตัวไรเดอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปแกะหีบห่อของเขานะครับออกมาดูได้เลยไปแหวกอาหารดูว่ามันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่แล้วจำนวนครบหรือเปล่ามันทำไม่ได้นะครับแล้ว ID เขาก็โดนแบนนะครับกี่วันผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เขามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเขาโดนแบนด้วยสาเหตุนี้นะครับซึ่งตัวช้อปปี้เองก็บ้าจี้นะครับคือไรเดอร์ไปรับร้านอย่างเนี้ยคือก็ได้แต่ดูนะครับดูตามสลิปนะครับหรือว่าตามตัวแท็กนะครับที่พิมพ์ออกมานะครับว่าถูกต้องตามนี้เราเบอร์นี้ถูกต้องนะครับแต่เราไม่สามารถเข้าไปดูลึกกว่านี้ได้นะครับมันไม่เหมือนกับร้านค้าทั่วไปที่เราจะมองเห็นนะครับว่าเป็นหมูเป็นไก่หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับจากการส่องนะครับอันนี้มันก็เป็นเหตุที่ไม่สมควรโดนแบนนะครับแต่ก็แบนไรเดอร์เฉยนะครับแต่ผมเจอก็คือจัดอาหารขาดนะครับผมเจอ2ครั้งอันนี้ก็คือผมอันแรกก็คือเขาจัดขาดโดยที่ผมไม่ได้เช็คนะครับแต่อันที่2นะก็คือผมเช็คแล้วแต่คือเป็นอาหารที่เขาจะต้องรูดไม้ออกนะครับก็คือทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันครบ
ตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งมาหรือเปล่านะครับก็คือเป็นหม่าล่านะครับหม่าล่าเขาจะลูดไม้ออกแล้วก็ใส่เป็นกล่องโฟมมาปรากฏว่าร้านค้าก็ทำขาดนะครับแต่เขาก็โทรมาให้ติดต่อลูกค้าให้หน่อยว่าเขาทำขาดนะแต่พอดีลูกค้าเขาก็สั่งร้านเนี่ยไปอีกหนึ่งออเดอร์นะครับก็เลยทำให้มันจบง่ายนะครับคือร้านค้าก็ทำตัวเนี้ยอาหารอันนี้นะครับมาใส่ในอีกออเดอร์หนึ่งนะครับมันก็สามารถจบได้ง่ายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปปัญหาเกี่ยวกับการขี่ Shopee Food Rider นะครับอันนี้ผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมใน EP ต่อไปนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม